สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมมารีบาบากับการออกทัศนะคู่มวยรักคู่มวยชอบในศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับวันนี้3ตัวยกนะครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเดชพระจันทร์บิวเจซีเจอกับเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธนะครับมวยคู่นี้นี่จังหวะฝีมือด้วยกันนะครับเดชพระจันทร์นี่โอ้จัดจ้านได้เร็วนะครับออกแข้งแม่นมีหมัดเสริมนะครับสภาพร่างกายช่วงหลังก็ดูจะหยุดไปนานนิดนึงแต่ว่ามีการเตรียมตัวฟิตซ้อมที่ดีนะครับส่วนเพชรใหม่ก็ประเภทฝีมือออกอาวุธแรงอาวุธนี่หนักทุกลูกนะครับแต่ดูช้ากว่ามวยคู่นี้ชิงจังหวะออกกันไปแล้วเนี่ยผมยังชอบไปที่เดชพระจันทร์นะครับชอบในความรวดเร็วที่เหนือกว่าครับวันนี้น่าจะชิงจังหวะออกแข้งเอาชนะได้อย่างสนุกวันนี้ชอบไปที่เดชพระจันทร์ครับแล้วก็มาตามกันต่อที่เพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมเจอกับก้องพยัคฆ์พอหลักบุญนะครับโอ้โหคู่นี้เพชรอนุวัฒน์นี่สูงยาวนะครับจังหวะฝีมือนี่ถือว่าจัดจ้านเลยอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ชกในน้ำหนักที่ไม่ต้องบีบเยอะนะครับเป็นน้ำหนักเก่งเลยรวดเร็วกว่าฝีมือดีมีลูกเตะก้านคอถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับเพชรอนุวัฒน์ส่วนก้องพยัคฆ์ก็รุนแรงทุกลูกนะครับออกแข้งต่อยหมัดอาวุธนี่แรงนะครับเก๋าเกมกระดูกนี่แข็งโป๊กอีกคนหนึ่งนะครับแต่จะดูช้ากว่านะครับวันนี้ยังชอบไปที่ความรวดเร็วของเพชรอนุวัฒน์ต้นๆไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกก่อนดูแล้วน่าจะดีกว่าครับยังชอบไปที่เพชรอนุวัฒน์ครับมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับซ้ายปรมาณูนะครับบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทหยุดไปนานแต่กลับมาหายใจไว้แล้วในศึก RWS ราชดำเนินนะครับสภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคนะครับแข้งซ้ายนี่โอ้โหหนักแรงจัดจ้านวันนี้มาเจอกับเจริญสุขสจโต้งปาจีนฟอร์มสดนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งเตะได้เตะไปนะครับชนตลอดนะครับถ้าบุญหลงยุบเมื่อไหร่นี่ก็มีสิทธิ์ยุ่งได้เหมือนกันปลายๆแต่วันนี้ก็ยังเชื่อในความเก่านะครับแล้วก็เหลี่ยมเชิงของบุญหลงแข้งซ้ายนี่หนักเหลือเกินนะครับทีต่อทีเนี่ยดูว่าจะหวดยุบได้นะครับวันนี้ยังชอบไปที่บุญหลงครับ3ตัวยกวันนี้นะครับชอบไปที่เดชพระจันทร์เพชรอนุวัฒน์แล้วก็บุญหลงครับ